ดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่กำลังรับชมช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้พามารีวิวตู้เย็นขนาดเล็กนะครับเพิ่งจะสั่งมาเลยแกะกล่องใหม่ๆดูรูปร่างภายนอกก็ดูสวยโอเคเลยนะครับยี่ห้อ LVNI นะครับรูปลักษณ์ภายนอกถือว่าสวยนะครับสวยดูดีเลยนี่เป็นตู้แช่ขนาดเล็กสำหรับติดตั้งไว้ในสำนักงานนะครับหรือว่าร้านค้าขนาดเล็กของเราเป็นสำนักงานนะครับแล้วก็จะไว้แช่ของแช่เครื่องดื่มแช่น้ำอ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเราจะแชร์มาดูซิว่าความจุเขาจะแค่ไหนนะครับอันนี้เห็นด้านในนี่เป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมทำความเย็นมีปุ่มปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็กลมๆเป็นปุ่มปรับความแรงนะครับของอุณหภูมิสูงต่ำนะครับก็ข้างในดูดีสะอาดเรียบร้อยวัสดุนะครับขอบยางบุเหมือนตัวเย็นทั่วไปกระจกใสเป็นพลาสติกนะครับขอดูแล้วเป็นพลาสติกปิดเปิดเงียบดีโอเคสวยงามนะครับสวยงามสวยงามเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องดูนะครับนี่ปลั๊กมีปลั๊กมาให้ในตัวเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กทดลองโอเคเดี๋ยวปรับความเย็นหน่อยพัดลมเริ่มทำงานแล้วได้ยินเสียงพัดลมพัดลมเริ่มทำงานตรงนี้ปรับมาสูงสุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความจุเขาจะใส่ขวดน้ำอ้อยใส่ขวดเครื่องดื่มได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นน้ำอ้อยขนาด250ซีซีนะครับมันมีอยู่ประมาณ10ขวดเนาะลองดูนะครับลองวางดูเรามีแค่10ขวดเอามาจากร้านแค่10ขวดนะความจุด้านบนจุได้สูงสุดนะครับเป็นแถวนี้ได้7ขวดได้7ขวดจริงๆสามารถวางได้อีกนะครับวางได้น่าจะวางได้ถึงเต็มๆนะวางได้ถึง3ชั้นทีเดียวนะครับด้านบนนะครับความจุก็โอเคพอสมควรนะครับเรามาดูด้านล่างกันความจุด้านล่างอ
7ขวดเหมือนกันนะครับแนวนอนด้านบนก็ตัวก็ได้กันโดยประมาณ3แถวนะครับ7321ข้างบนก็3แถวประมาณเกือบ40ขวดนะครับตีไป40ขวดได้เลยจุพอสมควรทีเดียวนะครับเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้ครับสวยงามมากตั้งในออฟฟิศหรือสำนักงานกำลังดีเลยนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ของเราครับวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ